ทุกคนครับไปดูเรื่องของอุณหภูมิบนโลกใบนี้กันหน่อยนะครับเพราะว่านักวิจัยเขาชี้ออกมานะครับว่าในปี2024นี้อาจเป็นปีที่ร้อนที่สุดตั้งแต่เคยมีมาครับนักวิทยาศาสตร์นะครับนักวิจัยก็ชี้นะครับว่าปี2024เนี่ยอาจร้อนที่สุดหลังจากเดือนมิถุนายนทุบสถิติอากาศร้อนนับตั้งแต่มีการบันทึกมาเลยนะครับแล้วก็มีการทุบสถิติอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวนะครับทุกคนครับเรื่องสภาพอากาศในปีนี้นะครับกำลังเป็นที่สนใจของคนทั้งโลกเลยทีเดียวเพราะว่ามีความเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีผลกระทบที่เกิดขึ้นอากาศแปรปรวนเอ่ยอากาศร้อนจัดในหลายประเทศเลยทีเดียวนะครับแบบทุบสถิติกันเลยนะครับเว็บไซต์ข่าวต่างประเทศเนี่ยก็รายงานบอกว่าสำนักบริการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโคเปอร์นิคัสแห่งสหภาพยุโรปนะครับหรือว่า C3S ระบุว่าเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับถือว่าเป็นเดือนที่ร้อนที่สุดนับตั้งแต่มีการบันทึกมาเลยทุบสถิติต่อเนื่องนะครับของอุณหภูมิที่โคตรร้อนนะครับจนทำให้นักวิทยาศาสตร์คาดว่าปีนี้เนี่ยจะเป็นปีที่ร้อนที่สุดในประวัติการเลยนะครับในการแถลงประจำเดือนของ C3S เนี่ยนะครับก็พบว่าทุกเดือนตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นมาเนี่ยมีการทุบสถิติเป็นเดือนที่ร้อนที่สุดนะครับ13เดือนติดต่อกันเลยนะครับแล้วก็มีโอกาสชี้นะครับข้อมูลบอกว่าในปี2024นี้นะครับจะร้อนแซงหน้าปีที่ผ่านมาเลยทีเดียวนะครับความร้อนในเดือนมิถุนายนเนี่ยเขาบอกว่าได้รับผลกระทบหนักเนี่ยโซนยุโรปตะวันออกเฉียงใต้นะครับแล้วก็แคนาดาตะวันออกสหรัฐอเมริกาตะวันตกเม็กซิโกบราซิลไซบีเรียตอนเหนือนะครับตะวันออกกลางแอฟริกาเหนือและแอนตาร์กติกาตะวันตกนะครับซึ่งก็เป็นข้อมูลที่เขาบอกมานะครับไปดูอีกอันนึงนะครับมีรายงานตัวนึงนะครับรายงานบอกว่าตามแนวชายแดนแคลิฟอร์เนียเนี่ยนะครับคาดว่ามีอุณหภูมิสูงถึง54องศาเซลเซียสเลยนะครับตั้งแต่ช่วงที่ผ่านมาจนถึงวันที่12ที่ผ่านมานะครับซึ่งวันที่6กรกฎาคมเนี่ยเขาวัดอุณหภูมิได้สูงที่ 53.3 องศาเซลเซียสทำลายสถิติในรอบ17ปีด้วยนะครับเอาละครับทุกคนครับอย่างไรก็แล้วแต่อุณหภูมิอากาศจะร้อนขนาดไหนแต่ว่าขอให้ใจเราเย็นๆก็พอนะครับอย่าไปร้อนตามอากาศครับ